สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดพระแก้วนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับนะครับประชาชนที่มารอรับเสด็จนะครับก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดพระแก้วตอนกลางคืนนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็คือใบเสมารอบโบสถ์หรือว่ารอบอุโบสถนะครับประชาชนที่มารอรับเสด็จนะครับเมื่อเสร็จก็จะถ่ายรูปร่วมกันนะครับบางคนไม่รู้จักกันนะครับมารู้จักกันที่นี่ก็มีนะครับก็แลกเบอร์แลกไลน์นะครับเวลาพระองค์ท่านเสด็จก็ส่งข่าวถึงกันนะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปถึงไหนไปทำอะไรนะครับก็จะรอเฝ้ารับเสด็จนะครับเหมือนว่าเป็น FC นะครับพูดภาษาบ้านๆพูดภาษาแบบชาวบ้านนะครับพระองค์เสด็จตรงไหนก็จะมีกลุ่มประชาชนผู้จงรักภักดีหรือว่า FC นั่นนะพูดเป็นภาษาสมัยใหม่นะครับท่านจะรวมกลุ่มกันเพื่อไปรับเสด็จนะครับ บรรยากาศตรงนี้นะครับไม่มีใครได้เห็นง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นเวลาช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับประมาณทุ่มหนึ่งครับบรรยากาศตอนนี้นะครับยกเว้นประชาชนที่มารอเฝ้านะครับรอเข้าเฝ้านะครับถึงจะได้รับบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ต้องออกไปแล้วนะครับตอนนี้ประชาชนก็ต้องเริ่มครับช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนี้นะครับก็คือมืดแล้วนะครับไฟเปิดสวยงามมากนะครับซึ่งบรรยากาศตรงนี้นะครับคนทั่วไปบุคคลทั่วไปก็ไม่น่าได้เข้ามาหรือไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะว่าวัดพระแก้วนี่เขาเปิดเวลา2 โมงครึ่ง2 โมงเช้านะครับถึงบ่าย3 โมงครึ่งนะครับบ่าย3 โมงเย็นครึ่งนะครับครับตอนนี้ก็ประชาชนก็เริ่มทยอยกลับแล้ว8:30 นคือเวลาเปิดนะครับ 15:30 นคือเวลาปิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะอยู่ในนี้ตอนกลางคืนนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่า3 โมงครึ่งเนี่ยก็ทยอยต้องออกให้หมดแล้วนะครับ3 โมงครึ่งนี้วัดพระแก้วนี้เขาจะปิดนะครับปิดนะครับคนที่อยู่ข้างในก็ต้องชมให้เสร็จแล้วก็ทยอยออกนะครับก็อยู่ประมาณ4 โมงก็น่าจะออกหมดนะครับก็คือ16:00 นี้น่าจะหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแจ้งนะครับให้ออกประมาณ4 โมงออกหมดแน่นอนนะครับบรรยากาศพระอุโบสถวัดพระแก้วตอนกลางคืนก็เลยไม่ค่อยมีคนได้เห็นนะครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือไม่กี่ร้อยคนนะครับที่ได้เข้ามาข้างในได้เข้าก็คือกลุ่มประชาชนผู้มารอรับเสด็จนะครับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตนะครับคำบางคำผมอาจจะใช้เป็นภาษาพูดเป็นชาวบ้านนะครับไม่สะดวกที่จะพูดภาษาที่เป็นทางการนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอแรกก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเรื่องราชาศัพท์นะครับอย่างพระแก้พระวัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่างนี้เราก็ไม่เรียกนะครับเราก็จะเรียกเป็นวัดพระแก้วนะครับเราก็จะเรียกเป็นวัดพระแก้วนะครับพระแก้วมรกตหรือว่าพระพุทธอะไรนะพระ
ที่เป็นทางการนะเราก็ไม่ค่อยจะเรียกกันนะครับก็ใช้ภาษาบ้านๆง่ายๆนะครับนี่ก็คือประชาชนนะครับที่กำลังทยอยออกนะครับแต่ว่าก็พยายามจะเก็บคลิปนะครับเก็บคลิปบรรยากาศนะครับทั้งภาพหมู่ภาพเดียวภาพบรรยากาศนะครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังก็มาทยอยเก็บนะครับทางดำเนินหรือว่าทางภาษาชาวบ้านก็คือทางเดินนะครับคำราชศัพท์บางครั้งเราก็จะพูดกันเองเราไม่ใช้นะครับเราไม่มีความรู้ไม่มีความถนัดนะครับนี่ก็คือโฉมหน้านะครับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมคือสวยมากๆเลยนะเปิดไฟตกแต่งไฟได้สวยมากนะครับแสงไฟก็จะสะท้อนทำให้วัดพระแก้วดูเหลืองผุดผ่องใสกระจ่างนะครับผมไม่บอกนะครับว่ากลางคืนกับกลางวันอันไหนสวยกว่ากันนะครับมันสวยไปคนละแบบนะครับท่านผู้ชมคือกลางวันเนี่ยมันก็จะชัดเจนอีกแบบหนึ่งสวยไปอีกแนวหนึ่งนะครับ ส่วนกลางคืนนั้นก็จะชัดเจนอีกแบบหนึ่งสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือท้องฟ้านี่ก็จะมืดดำนะครับก็จะสว่างเฉพาะองค์พระปางองค์พระเจดีย์หรือว่าพระโวสถนะครับก็จะแจ้งเป็นแจ้งใสนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับปราสาทพระเทพบิดรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับฉากด้านหลังตอนคืนมันก็จะดูมืดนะมืดหรือว่าดำหรือว่าเป็นสีเทานะครับพอตกแต่งไฟสาดเข้าไปนะครับไฟพระแก้วมรกตหรือว่าพระอุโบสถก็จะสุกสีทองนะครับสวยงามมากนะครับครั้งก่อนนะครับที่ผมได้เข้าเฝ้านะครับทางสำนักพระราชวังหรือทางราชองครักษ์ครับท่านก็ให้ถ่ายรูปได้นะคือสามารถใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายรูปพระองค์ได้ยกขึ้นมาถ่ายได้นะครับแต่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ให้ถ่ายนะครับพวกเราก็เลยไม่ได้เห็นรูปพระองค์ตอนพระองค์ดำเนินหรือว่าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือเดินนั่นนะครับพอดีก็มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งนะครับกำลังเห็นผมกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับท่านก็เลยเข้ามาบอกว่าช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะครับเพราะท่านก็มองว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับโอกาสที่จะได้เห็นตอนกลางคืนนั้นไม่มีเลยนะครับท่านคนนี้ท่านก็ให้ผมถ่ายรูปให้นะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับส่วนตัวผมเองก็กำลังถือกล้องอยู่นะครับผมก็ไม่อยากจะวางมือผมก็ไม่อยากจะหยุดนะครับซึ่งผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะท่านก็บรรยายนะครับว่าภูมิสวยงามมากเลยนะสวยงามมากคือไม่มีโอกาสได้เห็นกันง่ายคนที่จะมีโอกาสเห็นก็มีไม่กี่ร้อยคนนะครับคนที่จะมีโอกาสได้เห็นได้เข้ามาก็มีไม่กี่ร้อยคนนะครับเพราะว่าประชาชนที่จะมาเข้าเฝ้ามารับเสด็จตอนเปลี่ยนเครื่องทรงเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เห็นนะครับท่านก็จะให้ผมถ่ายคลิปให้ถ่ายภาพนิ่งให้นะครับซึ่งผมก็ถ่ายไปด้วยนะถ่ายรูปให้ท่านไปด้วยแล้วก็ผมก็เดินคลิปวิดีโอของผมไปด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอของผมนั้นผมก็ใช้ขาตั้งกล้องนะครับสั้นๆ นะครับจับนะครับผมก็สามารถถ่ายได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะถ่ายได้ไม่ดีนะครับโดยสรุปแล้วผมก็ถ่ายให้ท่านไม่ค่อยดีแล้ววิดีโอผมก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่า
ก็คือต่างกังวลเนี่ยนะครับกังวลผมก็ปล่อยของผมไม่ได้นะครับแล้วก็อยากถ่ายท่านด้วยท่านก็อยากให้ผมถ่ายให้นะครับท่านก็รู้สึกว่าจะเหมือนจะมาคนเดียวด้วยนะครับจริงๆแล้วก็คือมาด้วยกันเป็นกลุ่มนั่นแหละนะครับพอตอนกลับก็แยกย้ายกันกลับนะครับเจ้าหน้าที่พระราชวังก็แนะนำให้เรารีบออกนะครับเพราะว่าไม่เหมาะสมนะครับท่านพวกทีมงานท่านก็จะได้เก็บนะครับเก็บสถานที่นะครับแล้วท่านก็เชิญพวกเราให้ออกไปนะพยายามให้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆถ่ายเสร็จแล้วก็ได้นะครับแต่รีบถ่ายแล้วรีบไปนะครับซึ่งผมมองว่าตัวผมเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากนะครับที่ได้มาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็ถึงครั้งนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศภายในวัดพระแก้วนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ผมนะครับถ้าดูคลิปผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับน่าจะเห็นนะครับเห็นคลิปผมถ่ายพระองค์ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ถ่ายวัดพระแก้วตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าท่านอนุญาตให้ถ่ายรูปได้นะครับน่าจะเป็นปี67นี่แหละนะแต่ว่าตอนนั้นเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูร้อนนะครับฤดูหนาวมาเป็นฤดูร้อนก็ประมาณเดือนมีไอ้กุมภานะครับช่วงเดือนกุมภาปี67นี่แหละผมก็ได้ถ่ายผมก็มีโอกาสได้เข้ามานะครับแล้วก็ท่านแล้วก็ทีมงานราชองครักษ์ทีมงานก็คือทีมงานสำนักพระราชวังราชองครักษ์หรือตัวท่านเองนั่นแหละน่าจะเป็นการอนุญาตนะครับให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปได้โดยโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ไม่ใช่กล้องใหญ่กล้องโปรอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ยกขึ้นสูงจนเกินไปนะครับยกพอประมาณนะครับไม่ให้ท่วมบุคคลอื่นนะครับซึ่งกัลยาณมิตรท่านนี้ก็บรรยายไปเรื่อยเปื่อยนะครับว่าตัวท่านเองนะครับป่วยนะครับท่านป่วยนะป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็มีการฉายแสงนะครับท่านก็เลยต้องใส่หมวกนะครับในขณะที่ท่านใส่หมวกใช้ผ้าคลุมหัวนี้ทีมงานสำนักพระราชวังหรือทีมงานราชองครักษ์ก็เข้ามาถามนะท่านก็สงสัยนะครับว่าทำไมจะต้องเอาผ้าโพกหัวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของพระองค์ท่านก็เห็นอะไรที่ผิดแผกแตกต่างก็เข้ามาสอบถามดูนะครับซึ่งก็ได้รู้นะครับว่าท่านนี้คือท่านป่วยนะครับท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีการคีโมฉายแสงอยู่นะครับท่านก็บอกความจริงนะครับขาออกที่ท่านก็เจอกับผมนะครับเจอกับผมก็เลยให้ผมถ่ายคลิปให้นะครับตรงนี้ก็สวยงามมากตอนกลางคืนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นท้ายคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีสวยงามนะครับท่านผู้ชมก็ฝากแชร์หน่อยนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูเดือนกุมภาพันธ์ของปี67นี่แหละนะครับผมก็มีโอกาสเข้ามาเหมือนกันนะครับถ่ายคลิปวัดพระแก้วตอนกลางคืนนะครับตอนนั้นผมได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับท่านอนุญาตให้ถ่ายนะครับขนลุกเลยนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแถมให้แป๊บนึงนะครับคือคนที่นั่งข้างๆผมน้ำตาไหลออกมาเลยนะเมื่อก่อนผมได้ยินแต่ในทีวีได้ยินแต่เขาสัมภาษณ์กันนะครับครั้งนี้ผมเห็นด้วยตาตัวเองนะครับว่าคนนั่งข้างๆผมน้ำตาไหลเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบก่อนสวัสดีครับ